พบกับรถคันใหม่จากค่าย BMW เทคโนโลยี e-power ในรถยนต์นิสสันและรถคันใหม่ๆจากงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2020ในคานาโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก AMC ออนไลน์และก็ Space Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์วันนี้เราอยู่กันที่สถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับสำหรับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปดูผลงานรถยนต์ของ Fiat ผู้ผลิตจากอิตาลีนะครับซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยเขาเตรียมจะแนะนำรถไฟฟ้าในงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2020แต่เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 นะครับทำให้งานนี้ถูกยกเลิกไปทางค่ายนะครับจึงตัดสินใจเผยโฉมรถคันนี้ Fiat 500e ผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้เราได้ชมกันเราไปดูภาพพร้อมกันเลยครับเมื่อเร็วๆนี้ Fiat ผู้ผลิตจากอิตาลีเผยโฉมรถไฟฟ้า 500e ผ่านสื่อออนไลน์ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกภายนอกถูกพัฒนาด้วยรูปทรงแบบดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมเส้นสายให้ดูปราดเปรียวยิ่งขึ้นไฟส่องสว่างด้านหน้าออกแบบใหม่พร้อมแยกไฟเดินทางกลางวันเอาไว้ด้านบนของฝากระโปรงภายในยังคงความคลาสสิกแต่แฝงไปด้วยเส้นสายที่ดูทันสมัยสะดวกสบายและสร้างความบันเทิงระหว่างการเดินทางด้วยการติดตั้งจอทัชสกรีนรวมทั้งแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลพร้อมช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ Fiat 500e ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด88กิโลวัตต์พร้อมชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด42กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลัง116แรงม้าและใช้เวลาเพียง35นาทีเพื่อชาร์จกำลังไฟได้ 80% ด้วยระบบ DC ในระยะทาง320กิโลเมตรมาเติมเชื้อเพลิงเต็มถังคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเริ่มต้นรายการกันด้วยข่าวสารและก็สาระในวงการยานยนต์เช่นเคยนะครับกับช่วงจับชีพจรซึ่งวันนี้นะครับเราก็เลือกเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheel ทุกต้นเดือนยางรั่วเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างมันมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับแบบแรกเลยเราก็ถอดยางรั่วออกเอายางอะไหล่ในรถใส่เข้าไปนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางนะครับก็คือ1นะครับคลายน็อตนะครับให้หลวมนิดนึงทั้งหมดทุกล้อนะครับแต่ยังไม่ต้องเอาออกนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับนำแม่แรงเข้าตรงจุดที่เขากำหนดไว้ในคู่มือนะครับเราก็ขันด้วยมือขึ้นไปจนตึงนะครับโอเคครับแล้วยกออกมาเลยในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีป้ายเตือนแปะไว้เขาจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
โอเคเป็นอันเสร็จครับสำหรับรถบางรุ่นนะครับที่ไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์บางชนิดนะครับที่ใช้แทนยางอะไหล่เราไปดูกันดีกว่าขั้นตอนแรกเลยเราต้องหาตะปูหรือว่าหาสิ่งแหลมคมที่ทำให้ยางรั่วก่อนซึ่งผมเจอแล้วอยู่ตรงนี้ขอคลิปหน่อยครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็มาร์กจุดไว้นะครับแล้วก็ต้องเข็นรอยรั่วนะครับมาอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ใช้น้ำยาอุดรอยรั่วนะครับอัดเข้าไปกระป๋องก็เบามากนะครับน้ำยาได้เข้าไปข้างในหมดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเติมลมเอาล่ะน่าจะโอเคแล้วนะครับแรงดันที่เราต้องการเดี๋ยวเรามาเช็คกันครับเราใช้เครื่องวัดลมยางนะครับตัววัดลมยางโอ้ใกล้เคียงได้ครับได้อย่าลืมนะครับว่าปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองครับสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันต่อห้ามพลาดชมนะครับช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับเราได้ภาพสปายช็อตมาจากทางตอนเหนือของยุโรปซึ่งถ้าขยับไปอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเข้าเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลกันแล้วนะครับรถค่ายไหนกันนะครับที่ไปทดสอบสมรรถนะกันถึงที่นี่เราไปชมภาพสปายช็อตพร้อมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4 wheels ทุกต้นเดือน BMW Series 2 Active Tourer Generation ใหม่ถูกบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังทำการทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรปซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากเส้น Arctic Circle ลงทางใต้เพียงแค่100กิโลเมตรเท่านั้น Series 2 Active Tourer เป็นโมเดลแรกของ BMW ที่เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าโดยเปิดตัวเข้าสู่ตลาดในปี2014ซึ่ง Generation ใหม่นี้คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2020หรืออย่างช้าก็ไม่เกินต้นปี2021ครับโดยที่แนวทางในการออกแบบนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีขนาดมิติลำตัวที่เกือบจะไม่แตกต่างไปจากโมเดลที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่จะมีดีไซน์ที่อ่อนโยนทันสมัยมากยิ่งขึ้นขณะที่ช่วงระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังก็จะได้รับการขยับขยายให้กว้างขึ้นเล็กน้อยส่งผลทำให้มีพื้นที่สำหรับห้องโดยสารมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนดีไซน์การออกแบบแบบชนิดหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแต่ก็มีบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากโมเดลปัจจุบันอย่างมากเช่นกระจกมองข้างที่ย้ายตำแหน่งจากเสา A พิลล่ามาอยู่ที่แผงประตูห้องโดยสารและกระจกหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นต้นครับสำหรับแพลตฟอร์มที่ใช้นะครับเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า FAAR ที่มีการนำมาใช้ครั้งแรกกับ BMW Series 1ตัวถังแบบแฮชแบ็กรุ่นปรับใหม่ซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวรถและมีความสามารถที่จะปรับใช้กับชุดส่งกำลังอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นชุดส่งกำลังด้วยพลังงานไฟฟ้ารวมถึงแบตเตอรี่ไฟฟ้าอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่ชัดเจนว่าสำหรับ BMW Series 2 Active Tourer Gen ใหม่นี้จะใช้ชุดเครื่องยนต์ใดเป็นทางเลือกพื้นฐานสำหรับลูกค้า
แต่มีความเป็นไปได้ครับว่าจะเป็นชุดเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ3สูบเรียงและเครื่องยนต์4สูบเรียงโดยอาจจะมีชุดส่งกำลังไฮบริดและระบบพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเป็นทางเลือกเสริมต่อไปในส่วนของการเพิ่มเบาะนั่งแถวที่3นะครับคาดว่าจะหายไปในเจเนอเรชันใหม่นี้ครับเนื่องจาก BMW มองว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวน่าจะหันไปสนใจกับรถยนต์แบบ SUV มากกว่ารถยนต์แบบมินิแวนนั่นเองครับสัปดาห์หน้ามาชมภาพสปายช็อตกันต่อในช่วงรหัสลับ DNA ส่วนจะเป็นของรถคันไหนนั้นขออนุญาตยังไม่บอกนะครับในปัจจุบันนะครับการปล่อยมลพิษของรถยนต์เนี่ยยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจมากเป็นพิเศษนะครับแล้ววันนี้ครับช่วงเอ็กซเรย์ของเรานะครับจะพาไปดูนวัตกรรมของยานยนต์พลังงานสะอาดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า e-power เราไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์นิสสันมอเตอร์ประกาศความสำเร็จบนพื้นฐานแนวคิดการขับเคลื่อนอัจฉริยะหรือนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิตี้ที่มุ่งมั่นลดการปล่อยมลพิษและลดอัตราความสูญเสียบนท้องถนนให้เป็นศูนย์ผ่านนวัตกรรมยานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างรถยนต์ไฟฟ้าและระบบขับขี่อัตโนมัติด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีขุมพลังแบบใหม่ล่าสุดในชื่อ e-power เริ่มจากปี2549นะครับนิสสันได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์แบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งขณะเดียวกันนะครับก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะผสมผสานการทำงานของเครื่องยนต์ผลิตกำลังกับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความทนทานลดเสียงรบกวนลดการสั่นสะเทือนและลดความกระด้างต่างๆซึ่งทั้งหมดได้กลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาขุมพลังสุดล้ำ e-powerสำหรับรถยนต์ขนาดคอมแพคโดยเฉพาะนะครับขุมพลัง e-power เป็นการประยุกต์จากแนวคิดของเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่มีอยู่ในนิสสัน Leaf โดยการติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดเล็กเพิ่มเติมทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานสูงเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าชาร์จเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกแต่ยังให้พลังงานไฟฟ้าในขนาดใกล้เคียงกัน e-power นะครับประกอบด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ารถยนต์จะถูกขับเคลื่อนด้วยกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นกระแสไฟฟ้าที่ถูกส่งมาให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกเก็บอยู่ในแบตเตอรี่กำลังสูงโดยมีเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดกระทัดรัดทำหน้าที่ในการสร้างกระแสไฟฟ้าเข้ามาเก็บอยู่ตลอดเวลาเพื่อชดเชยกระแสไฟฟ้าที่ถูกใช้งานไปครับด้วยแนวคิดและการออกแบบที่ล้ำหน้านะครับเครื่องยนต์สันดาปภายในระบบ e-powerจะไม่เชื่อมต่อเข้ากับชุดส่งกำลังหรือว่าเกียร์โดยตรงแต่จะทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าและชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่ก่อนที่กระแสไฟฟ้านี้นะครับจะถูกส่งไปสู่มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างกำลังเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถระบบ e-power นะครับมีความโดดเด่นกว่าเมื่อเทียบกับระบบแบบไฮบริดดั้งเดิมซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อขับเคลื่อนผ่านระบบส่งกำลังเพราะในระบบไฮบริดทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้าจะไม่ทำงานในภาวะที่แบตเตอรี่มีกำลังไฟฟ้าต่ำหรืออยู่ในย่านความเร็วสูงและขณะเดียวกันระบบ e-power ยังแตกต่างกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับพลังงานไฟฟ้ามาจากการชาร์จแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวอีกด้วยโดยทั่วไปนะครับโครงสร้างของระบบรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Nissan Leaf จำเป็นต้องมีมอเตอร์และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับเป็นแหล่งกำลังหลักในการขับเคลื่อนซึ่งยากต่อการนำระบบไปประยุกต์ให้เข้ากับรถยนต์แบบคอมแพคทั่วไปได้แต่ทีมวิศวกรของนิสสันค้นพบวิธีการที่ลดได้ทั้งขนาดและน้ำหนักไปจนถึงพัฒนาวิธีการควบคุมมอเตอร์และจัดการพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นซึ่งผลที่ได้นะครับทำให้ขุมพลัง e-power มีแบตเตอรี่ที่มีขนาดย่อมกว่านิสสัน Leaf แต่สามารถให้ความรู้สึกในการขับขี่เช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าขุมพลังแบบ e-power นะครับให้แรงบิดมหาศาลในทันทีและคงที่ตลอดเวลาทำให้มีอัตราเร่งที่รวดเร็วแต่ก็นุ่มนวลนอกจากนี้นะครับยังมีความเงียบในระหว่างการขับเคลื่อนเช่นเดียวกับ Nissan Leaf ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% โดยในระบบ e-power นะครับเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยจะไม่ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนตัวรถจึงทำให้มีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ในรถยนต์ไฮบริดทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานในเมืองนะครับซึ่งด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำนี้นะครับผู้ขับขี่จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาสถานีชาร์จไฟฟ้าครับเทคโนโลยี e-power นะครับเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2016กับรุ่น Note e-power ตามด้วย Serena e-power ในปี2018ซึ่งทั้ง2รุ่นครับมียอดขายในปี2019รวมกันมากกว่า 700,000 คันนิสสันจึงประกาศที่จะนำเทคโนโลยี e-power บรรจุในรถนิสสันรุ่นอื่นๆด้วยซึ่งไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกของนิสสันนะครับที่จะเปิดตัวนิสสันรุ่น Kicks ที่จะใช้ระบบ e-power ในเดือนเมษายนนี้ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedต้องมารอลุ้นกันนะครับว่านิสสันรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Kicks จะได้เปิดตัวในเดือนเมษายนจริงๆหรือเปล่าและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการ Kanatomi ของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนก่อนที่เราจะไปจัดหนักกับรถคันนี้นะพี่ปิ๊กว่าเรามาคุยเรื่องเครื่องยนต์ของเขากันก่อนเจ้า Ranger Raptor เนี่ยนะเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่2ลิตรที่มีเทอร์โบคู่นะให้กำลังสูงสุด213แรงม้าแล้วเขาก็มาพร้อมกับนี่เจ้าเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะน่าจะเป็นครั้งแรกของรถกระบะเลยที่มีเกียร์ให้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เทอร์โบคู่ของเขาเนี่ยมีความพิเศษก็คือมี2ขนาดตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวนึงเนี่ยเอาไว้ใช้ที่รอบสูงแล้วก็อีกตัวนึงเอาไว้ที่รอบต่ำทำให้มันสมูทเวลาเปลี่ยนรอบเครื่องนึงเราทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ย0ถึง100ของเขาเนี่ยทำได้ในเวลา 11.6 วินาที ขณะเร่งแซง60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 6.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 8.1 วินาทีเมื่อเราไปเทียบกับคู่แข่งกระบะด้วยกันเนี่ยนะก็พบว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็ยังเป็นรอง Mitsubishi Triton แต่ก็ได้เปรียบเจ้า Revo เนี่ยเล็กน้อยอัตราสิ้นเปลืองที่เราทำทดสอบเนี่ยนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยเขาทำได้ 12.3 กิโลลิตรก็ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นรองเพื่อนๆกระบะด้วยกันแล้วมุกก็ได้ยินมาว่าจุดเด่นของ Ford Ranger Raptor คันนี้อยู่ที่ช่วงล่างเลยใช่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกใช้ช่วงล่างของ Fox Racing Shock ทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเส้นทางทุรกันดารที่ใช้ความเร็วสูงแล้วก็เขายกความสูงขึ้นนิดหนึ่งทำให้เวลาที่มุมปีนป่ายต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยช่วงล่างด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นแบบวัดลิงก์พร้อมกับ Spring Coil Over Shock ทำให้เพลาเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ในระยะ 52.1 เมตรต้องบอกว่าระยะของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างยาวพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่ายางที่เขาใช้เนี่ยเป็นยางสำหรับการลุยเส้นทางทุรกันดาร Ford Ranger Raptor คันนี้เนี่ยนะความพิเศษของเขาก็คือว่ามีระบบควบคุมการขับขี่เนี่ยถึง6แบบด้วยกันแล้วก็ที่พิเศษเลยรถคันนี้เนี่ยเขามีโบสถ์บาจาด้วยเอ้ยบาฮาเนี่ยเป็นชื่อของรายการแข่งแรนลี่รายการหนึ่งซึ่งเป็นการใช้ความเร็วสูงบนเส้นทางทุรกันดารซึ่งเขาเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์การเรียกของโหมดนี้พูดถึงเส้นทางเนี้ยพี่ปิ๊กมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะลองไหมแรนลี่อ่ะเอาเลยไหมอยากลองใช่ไหมอยากลองเอาแบบแน่นๆนะในบินหนีเนี่ยนะ
จับแน่นๆเลยนะแน่นแล้วพร้อมไปเห็นไหมเสียงเครื่องก็ตอบสนองให้มันรู้สึกเหมือนพลิกอยู่ในแกลลี่เลยแล้วช่วงล่างดีมากเลยนะไม่กระเทือนเลยเจ๋งอ่ะแรปเตอร์คันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ทุกโหมดการขับขี่จริงๆนะพี่ปิ๊กแล้วภายในของเขาก็ดูสวยด้วยนะประทับใจตั้งแต่ก้าวขึ้นรถแล้วนะปุ๊กบันไดข้างของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ทับด้วยวัสดุแข็งแรงดูบึกบึนนะเบาะเนี่ยพอเข้ามานั่งปุ๊กว่านิ่มกว่ารถเก๋งธรรมดานะนั่งสบายนุ่มแล้วก็ที่ปุ๊กชอบนะน่าจะเป็นการเดินเส้นได้สีน้ำเงินของเขาตรงนี้เนี่ยประทับใจพวงมาลัยของเขาเรียกว่านิ่มแล้วก็นี่มีสีแดงตรงเนี้ยเขาทำไว้ทำไมรู้ไหมเอาไว้กันคนขับหลงทิศเวลาแบบลุยในทะเลทรายแล้วก็แบบหมุนพวงมาลัยแก้ under steer over steer เนี่ยแล้วก็ประทับใจอีกอย่างหนึ่งกับเรื่องเกียร์ paddle shift ของเขาเพราะว่ามีขนาดใหญ่เลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นฟีเจอร์นี้ในรถกระบะสักเท่าไหร่ต้องบอกเลยนะพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกดูดุดันคือไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบบึกบึนแก่งมากเลยอะและที่พวกชอบที่สุดก็คือว่าโลโก้ Ford ภาษาอังกฤษตรงเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของ Raptor นะมันก็เลยทำให้ดูเท่มากขึ้นมาต่อกันนี่เลยกันชนหน้าของเขาเนี่ยที่มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างที่เป็น LED นะแถมมีช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยช่วยรีดอากาศทำให้ลดการต้านลมของบริเวณด้านหน้าแล้วก็ซุ้มโป่งล้อของเขาทั้งสองข้างเนี่ยถูกขยายตัวออกขึ้นเพื่อให้รองรับการยุบตัวของโช๊คที่มีมากขึ้นแล้วก็หูลากของเขาเนี่ยมีถึง4จุดด้วยกันด้านหน้ามีทั้งซ้ายขวาแล้วก็มีด้านหลังฝาท้ายของเขาปุ๊กช่วยผ่อนแรงเวลาที่เรายกขึ้นทำให้มันไม่ต้องออกแรงมากขึ้นและจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงนะพี่ปิ๊กก็คงจะหนีไม่พ้นความสูงเพราะเขายกตัวขึ้นจากพื้นเนี่ยประมาณเกือบฟุตเลยเหมาะกับบ้านเรามากเลยที่เวลาฝนตกน้ำขังสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนเลยและการที่เขายกตัวสูงขึ้นเนี่ยนะมันก็ทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยดีขึ้นFord Ranger คันนี้มากับขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นแต่เขาใช้เครื่องที่มีขนาดเล็กลงมาพร้อมกับใบเทอร์โบแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10จังหวะกับราคาค่าตัวของเขาเนี่ย 1,690,000 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกระบะที่ราคาสูงที่สุดในตลาดเมืองไทยแต่สำหรับขาโหดขาลุยแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสัปดาห์หน้านะครับสองพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับช่วงกายวิภาคเพราะพิษของเจ้าโควิด-19 นะครับทำให้กิจกรรมต่างๆทั่วโลกต้องถูกยกเลิกไปนะครับรวมถึงงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2020ด้วยซึ่งการยกเลิกการจัดงานกลางอากาศนี้นะครับทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์กว่า100ค่ายที่ตั้งใจจะไปร่วมงานตั้งใจจะไปเปิดตัวรถใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตลาดรถไฮบริดรถสปอร์ตต้องกลับมาเปิดตัวรถตัวเองนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเรานะครับในฐานะสื่อมวลชนที่จริงต้องบินไปทำข่าวที่นั่นนะครับก็ถูกยกเลิกเที่ยวบินเช่นกันแต่ไม่เป็นไรครับถึงงานจะไม่ได้จัดเราก็ยังรวบรวมภาพแล้วก็ข้อมูลนะครับที่ถูกเปิดเผยผ่านสื่อออนไลน์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedถึงแม้งานจะไม่มีให้ดูนะครับแต่เราก็ได้รวบรวมภาพและก็ข้อมูลของรถทุกคันนะครับที่เปิดตัวผ่านสื่อออนไลน์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันซึ่งเราจะขอนำเสนอเป็นกลุ่มๆไปนะครับโดยในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับคุณชูศักดิ์ชมจินดา
บรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยสารฟอร์มูล่าที่จะมาบรรยายข้อมูลรถแต่ละคันให้เราได้ฟังกันนะครับซึ่งคุณชูศักดิ์ท่านนี้แหละครับคือผู้ที่รวบรวมข่าวของรถที่เปิดตัวใหม่ๆในงานมหกรรมยานยนต์มาให้เราได้ชมกันทุกปีและวันนี้ครับคุณชูศักดิ์จะพาเราไปชมรถในกลุ่มของรถแนวคิดที่ตั้งใจจะเปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2020ไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเนี่ยเราจะได้ดูจะเป็นรถคอนเซปต์คาร์แล้วก็เป็นรถไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะอันแรกก็เป็น BMW Concept i4 พอนะเห็นชื่อปุ๊บทราบทันทีนะว่าคือตอนนี้เนี่ย BMW เขามีทำรถไฟฟ้าก็มี i3 นะฮะแล้วก็ i3 นี่แล้วก็ i8 เนี่ยยังไม่ไฟฟ้าล้วนนะ i4 เนี่ยจะออกเนี่ยไฟฟ้าล้วนแน่ๆเลยครับก็คือคันที่เห็นบนจอเนี่ยก็เป็นรถกะจะมาสู้กับไอ้เทสลา3เนี่ยที่เราเห็นเมื่อตอนช่วงแรกเนี่ยนะครับไฟฟ้าแล้วก็เป็นรถall wheel drive คือขับทุกล้อนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่มากเลยนะครับ390กิโลวัตต์หรือว่า530แรงม้าเนี่ยนะแล้วก็แบตเตอรี่ก็โห80กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งหนักมากเลยนะครับเฉพาะแบตเตอรี่นี่นะฮะเหลือเชื่อเลยนะฮะหนักตั้ง150กิโลนะฮะแต่นี่ยังเป็นรถแนวคิดนะครับของจริงอาจจะเบากว่านี้นะครับแล้วก็ชาร์จไปทีนึงนะครับก็วิ่งได้ไกลฮะ600กิโลเมตรก็วิ่งเร็วฮะเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็อัตราเร่งก็0ถึง100เนี่ยใช้แค่4วิเท่านั้นเองอ่ะคันที่2ครับอันนี้เป็นของฝรั่งเศส DS ผู้ชมคงจะสงสัยไอ้รถยี่ห้อ DS หรือว่า DS เต็มคืออะไรก็เป็นแยกออกมาจากซีตรองฮะมันก็เป็นชื่อรุ่นรถซีตรองแต่นี้ก็แยกมาเป็นยี่ห้อลำพังเลยคันที่เห็นบนจอนี่ก็เป็น DS Aero Sport Lounge นะฮะตั้งชื่อนะแบบหรูหราเลยนะครับก็เป็นหน้าตาเงี้ยก็ถือว่าเป็น SUV นะคือรถกิจกรรมกลางแจ้งแต่ข้างในเนี่ยเรียกว่านั่งสบายแบบรถเก๋งเลยนะครับก็รถพลังไฟฟ้าล้วนๆคือเครื่องใหญ่ฮะเครื่อง500กิโลวัตต์นะ680ลงมาฮะประตูก็เปิดแบบตามสมัยนิยมของรถคอนเซปต์อ่ะคือกว้างเหมือนกันโดยไม่มีเสากลางนะฮะก็วิ่งได้ชาร์จไปครั้งนึงนะฮะวิ่งได้เขาบอกวิ่งได้ตั้ง650กิโลเมตร0ถึง100เนี่ย 2.8 วินะแล้วก็ระบบการควบคุมต่างๆเนี่ยนะฮะหน้าแผงกระจังหน้าจออะไรต่างๆไม่ค่อยมีฮะมีนิดเดียวเพราะใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงพูดนะอยากให้รถไปไหนทำไงใช้ปากเนี่ยสั่งมาได้เลยนี่หน้าตาก็อันที่3นี่ของ Renault นะ Renault Morphos นะ Morphos อันนี้ก็คิดว่ายังไม่แน่ใจว่าจะทำขายจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะรถพลังไฟฟ้าล้วนซึ่งทำเป็นรถนครนะคือรถวิ่งในเมืองก็ได้นะหรือจะให้เป็นรถวิ่งทางไกลก็ได้นะในเนี้ยอันเนี้ยแล้วก็บอกว่าจะเป็นต้นแบบของรถ SUV นะดูฮะเบาะที่นั่งเห็นไหมซึ่งเป็นความคิดที่ฉลาดมากเลยนะคือไม่ต้องหมุนนะพิสดารนะแล้วก็ในสภาพปกติเนี่ยตัวถังมันจะยาว4เมตรพอดีเลยแต่มันจะยืดออกมาได้ฮะเป็น4เมตร80แต่ว่ารูปร่างรูปทรงตรงเอวเบาะได้เลยยังเป็นคอนเซ็ปต์นะยังไม่เหมือนจริงไอ้นี่ของตั้งเต็ดเหมือนกันคือเป็นเครือของ Renault ฮะชื่อดาเซียความจริงดาเซียเนี่ยมันเป็นยี่ห้อรถของโรมาเนียแต่ว่า Renault ไปซื้อกิจการเข้ามาร่วมเครืออยู่แล้วก็โชว์เป็นรถคอนเซ็ปต์งานนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็รถไฟฟ้ารุ่นเหมือนกันซึ่งหน้าตาใกล้เคียงเลยนะฮะใกล้เคียงความเป็นจริงนะฮะแต่ยังเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์อยู่นะครับก็เป็นรถไฟฟ้าแบบแรกของค่ายนี้นะครับก็รถเป็นซิตี้คาร์หรือว่ารถนครนั่งได้4คนเนี่ยนะครับยาวตัวถังเนี่ย3เมตร73เซนก็คือซุปเปอร์มินิอ่ะแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดเลยฮะว่าเป็นรถไฟฟ้าแต่มอเตอร์ขนาดเท่าไรแบตเตอรี่เท่าไรวิ่งในไกลเท่าไรวิ่งเร็วเท่าไรไม่บอกเลยแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีวิธีการจำหน่าย2อย่างอันที่1คือขายไปทั้งคันเลยฮะกำหนดราคาแล้วขายไปเลยอีกวิธีคือใช้วิธีคาร์แชร์ลิงต้องการใช้เวลาไหนก็เอามาใช้ไม่ใช้ก็จอดคืนไปซึ่งเขาบอกว่าเป็นแนวโน้มผู้ผลิตรถก็เชื่อว่าแนวโน้มของโลกอนาคตคือจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นโพลสตาร์นะครับเจ้าโพลสตาร์เนี่ยก็แยกจาก
โบโบแต่ก็เป็นของจีรี่เหมือนกันอันนี้ก็ทำรถคอนเซ็ปต์ให้ดูในงานนี้จะทำขายนะคือตอนนี้เขามีโพลสตาร์1ตา2คันที่เห็นบนจอนี่จะเป็นโพลสตาร์3นะจะเป็นรถที่ใหญ่หน่อยนะคือตัวถังเนี่ยยาวเกือบ5เมตรแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าแน่นอนนะฮะแล้วจะเห็นได้ว่าหน้ารถเนี่ยไม่มีกระจังหน้าที่ว่าให้อารมณ์เข้าไปเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้ามันก็ต้องมีหม้อน้ำก็เอาไปติดตั้งพวกเรดาร์พวกกล้องถ่ายภาพพวกไออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะแล้วเขาก็เรียกว่าตรงหน้าเนี่ยไม่เรียกแผงกระจังหน้าแต่เรียกเป็นสมาร์ทโซนนะเป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีของค่ายนี้เขานะครับโพลสตาร์รายละเอียดทั้งเทคนิคต่างๆไม่บอกเหมือนกันคันนี้ครับลินสปีดนะลินสปีดเนี่ยเป็นชื่อของผู้ผลิตรถแนวคิดของสวิสเนี่ยนะครับแล้วก็งานเนี้ยจะต้องเจอแน่เพราะนั้นงานนี้เขาก็บอกว่ารถคันที่เห็นบนจอเนี่ยความจริงเขาแสดงมาครั้งนึงนะที่งาน CES ในอเมริกาที่งานนี้เขาบอกเอามาแสดงอีกที่เจนีวาเนี่ย CES เราไม่ได้ไปดูเราก็เลยเอาให้ดูที่เจนีวาเนี่ยก็เป็นรถที่แบบออกแบบลักษณะโมดูล่านะคือแยกเป็นสองส่วนส่วนข้างล่างนะฮะเป็นส่วนสำหรับวิ่งส่วนข้างบนเป็นส่วนสำหรับโดยสารคือยกออกจากกันได้เพราะนั้นมันเปลี่ยนได้ทำเป็นรถบรรทุกแต่ไอ้ส่วนล่างก็คือเป็นมีหน้าที่ขับไปก็เป็นไฟฟ้าล้วนๆนะฮะก็ใช้เป็นมอเตอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะอย่างที่เห็นในภาพนะเพราะนั้นรูปร่างรถเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วแต่ต้องการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเป็นคอนเทนเนอร์เลยนะพอถึงที่ก็เอาถอดคอนเทนเนอร์ออกมาตั้งไปนะครับคันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นของ Hyundai เกาหลีนะครับอันนี้เขาก็อวดตัวตรงของตัวถังนะฮะซึ่งตัวถังจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยเขาจะลาดมาถึงข้างท้ายเนี่ยนะก็คือเอาตั้งแต่ข้างหน้าไปถึงท้ายรถเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันเลยนะฮะเป็นเส้นโค้งดูแล้วด้านข้างแล้วดูแหมมันเส้นมันพลิ้วดีจริงๆเลยก็ออกแบบในลักษณะที่ว่ามีช่วง front overhang กับ rear overhang คือจากล้อแล้วก็หน้ารถยื่นนิดเดียวท้ายรถก็จากล้อก็ยื่นไปหลังนิดเดียวเพราะฉะนั้นส่วนตรงกลางก็กว้างนะครับซึ่งเป็นห้องโดยสารมันกว้างนั่งสบายมากเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะการออกแบบหลายๆอย่างนะอย่างล้อเนี่ยนะครับมันจะออกแบบเหมือนใบพัดเลยนะเวลาวิ่งไปเนี่ยมันก็เป็นจะพัดอารมณ์เนี่ยเข้าไปที่ข้างๆตัวถังแต่ว่าพอจะเป็นของจริงนะมันคงเปลี่ยนเยอะและละเอียดทั้งนั้นนี่ก็ไม่บอกเข้าใจว่าเน้นโชว์ช่วงหน้าครึ่งแรกจะเป็นรถไฟฟ้าพวกรถไฮบริดต่างๆแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นสปอร์ตชุดนี้นี่เจ๋งจริงๆนะสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าขนาดตัวมีเข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์คำถามมีอยู่ว่าในประเทศไทยระบบ e-power จะถูกบรรจุไว้ในรถยนต์นิสสันรุ่นใดครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่ facebook.com/kanatomi นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมกับคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่ inbox ของรายการเรานะครับทางทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้เวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ